ใช่ว่าจะมีแต่เพียงมนุษย์เราเท่านั้นนะคะที่พยายามจะออกแบบสร้างสรรค์บ้านให้สวยงามน่าอยู่อาศัยอยู่เสมอแม้แต่พวกสัตว์เองก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันและบางทีก็สามารถออกแบบสร้างที่อยู่อาศัยของพวกมันได้สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะนกตัวผู้ชนิดนี้จะพยายามออกแบบและสร้างรังของมันให้มีความสวยงามอย่างที่สุดทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดึงดูดนกตัวเมียให้เกิดความสนใจและมาอยู่ด้วยกันมันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างรังนานเลยทีเดียวจนกว่าจะมีนกตัวเมียที่เกิดความพอใจและมาร่วมสร้างรังที่ถือว่าเป็นเรือนหอของพวกมันดูแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจมากค่ะรังของพวกมันจะถูกออกแบบและขึ้นโครงอย่างสวยงามมีสายระยงห้อยลงมาจากที่สูงและมีตัวอ่อนอยู่ข้างในดูแล้วเป็นการปกป้องตัวอ่อนที่ชาญฉลาดและเป็นงานออกแบบที่สวยงามเส้นไม้ที่ใช้ทำรังจะมีความละเอียดในการถักทอสูงมีความมันวาวโครงสร้างโปร่งโล่งสบายทำให้ตัวอ่อนสามารถมีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกและมีช่องเพื่อให้น้ำฝนหยดผ่านโดยไม่ท่วมให้ระคายต่อตัวอ่อนทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอันสมบูรณ์แบบและสวยงามอย่างที่สุดเลยล่ะค่ะเป็นนกขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงามแต่ที่สวยงามยิ่งกว่าก็คือรังของพวกมันที่ออกแบบได้แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นโดยจะมีสีสันที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบข้างจนมองแทบไม่ออกเลยว่ามีรังนกชนิดนี้แอบซ่อนตัวอยู่ด้วยรังของพวกมันจะสร้างจากดินตะไคร้น้ำและเส้นใยพืชพวกมันจะมีความหวงแหนรังของพวกมันมากโดยตัวผู้จะอาสาขับไล่นกชนิดอื่นที่เข้ามาใกล้รังของพวกมันอย่างไม่คิดกลัวเกรงเลยล่ะค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าดักแด้ชนิดนี้จะมีความละเอียดในการสร้างรังของมันเป็นอย่างมากโดยมันจะเพิ่มสายไหมและถักทอทีละเส้นอย่างบรรจงนอกจากมันจะสร้างรังปกป้องตัวเองจากภายนอกแล้วมันยังสร้างเส้นใยพันรอบตัวเองเป็นเกาะกำบังอีกชั้นหนึ่งมองดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นฝีมือของเจ้าหนอนตัวน้อยนิดพวกนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะเป็นนกขนาดเล็กมีลักษณะลำตัวอ้วนป้อมหากินเมล็ดพืชและดอกหญ้าเป็นอาหารพวกมันจะทำรังโดยนำหญ้ามาสานกันเป็นก้อนอยู่ตามกิ่งไม้หรือกอหญ้าและส่วนใหญ่จะเลือกทำรังบริเวณใกล้กับหนองน้ำนกชนิดนี้จะมีการผสมพันธุ์กันตลอดทั้งปีเลยค่ะพึ่งเป็นแมลงที่มีประโยชน์มากที่สุดชนิดหนึ่งซึ่งหากไม่มีพวกมันดอกไม้ก็จะไม่เกิดการผสมเกสรพึ่งตัดใบตัวเมียจะทำรังใกล้กับต้นพืชไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินหรือบนผนังที่มีรูโดยรังของพวกมันจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกสำหรับเป็นที่อยู่ของตัวอ่อนและเก็บอาหารซึ่งก็ได้แก่น้ำหวานและใบไม้ที่มันได้ตัดมานั่นเองเป็นนกขนาดเล็กมีความยาวจากปลายปากถึงหางประมาณ9เซนติเมตรสามารถพบเห็นได้ง่ายในประเทศไทยพวกมันเป็นทั้งนักผสมเกสรและนกขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพมากรังของพวกมันจะมีความพิเศษแตกต่างจากนกชนิดอื่นโดยพวกมันจะปูพื้นข้างในด้วยปุ๋ยรุ่นซึ่งดูแล้วก็น่าจะทำให้บรรดาเจ้าลูกน้อยของพวกมันนอนหลับได้อย่างอบอุ่นนุ่มสบายเลยทีเดียวค่ะเป็นนกที่มีวิธีสร้างรังที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นนั่นก็คือมันจะใช้วิธีเย็บแทนที่จะสานด้วยปากอันแหลมของพวกมันโดยก่อนสร้างรังมันจะสำรวจหาใบไม้ที่แข็งแรงเช่นใบฝรั่งใบมะม่วงจากนั้นมันจะบินหาเส้นใยพืชหรือใยแมงมุมแล้วครอบเส้นใยนำไปเย็บใบไม้ 1-3 ใบเข้าด้วยกันหลังจากนั้นมันก็บินหาวัสดุนิ่มๆเพื่อมาบูรังข้างในมันจะฟักไข่ในรังครั้งละ 2-5 ฟองโดยแม่นกจะกกไข่อยู่ในรังพร้อมเฝ้าระวังภัยจากสัตว์นักล่าที่จะมากินไข่ของมันเป็
เป็นนกที่อยู่รวมกันเป็นฝูงตามทุ่งไร่ปลายนาถือเป็นนกที่สร้างเรือนได้สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งโดยตัวผู้จะโฉบเอาใบหญ้ามาสารเป็นรังห้อยตามต้นไม้ใหญ่จุดประสงค์เพื่อล่อใจบรรดานกสาวๆในฤดูผสมพันธุ์เมื่อมีนกตัวเมียบินมาเกาะและเกิดความถูกใจก็จะยอมอยู่ด้วยระหว่างนี้นกตัวเมียก็จะปรับปรุงรังใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการกบไข่และจะสร้างทางเข้าด้านล่างเพิ่มเติมเมื่อนกตัวเมียเริ่มฟักไข่เจ้านกตัวผู้ก็จะแยกออกไปเริ่มต้นสร้างรังใหม่อีกครั้งและเริ่มกระบวนการเพื่อพาราศีรอบใหม่เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดฤดูผสมพันธุ์ขอบคุณสำหรับการรับชมและหวังว่าคงจะสนุกกับวิดีโอกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ